ังจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงสุดนำแนนหาแดงนางไอ่จากคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์กันไปแล้ววันนี้เรามาพูดคุยถึงเบื้องหลังการแสดงกันต่อค่ะสวยงามสวยงามมันมีความสวยงามและมีความไพเราะแล้วก็ไพเราะเพราะพริ้งเสียงดีจังนั้นเลยเมื่อกี้ที่แสดงจบไปคือเรื่องชุดนำแดนผาแดงนางไอ่ผาแดงนางไอ่นี่เป็นนิทานประวัติมานานมีประวัติเป็นนิทานพื้นบ้านอะไรหรือเปล่าใช่ครับเป็นประวัติเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตำนานตำนานพื้นบ้านตำนานเป็นตำนานแล้วก็เราก็หยิบมาแสดงใช่ครับอ๋อนี่คือตัวพระเอกคือผาแดงแล้วก็นางเอกคือนางไอ่แล้วอันนี้คือพังคีครับพังคีต้องดูเต็มๆแล้วเราจะรู้เรื่องทั้งหมดบางทีแล้วไอ้นี่สีขาวๆเป็นอะไรโอ้ยนั่นจกกระรอกจกกระรอกเรื่องราวเท้าความนี่จะเป็นเรื่องความของความรักระหว่างผาแดงรักกันแล้วรักกันผาแดงกับผาแดงกับนางไอ้รักกันรักกันแล้วก็พังคีนี้คือแอบรักนางไอ้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความบริสุทธิ์ใจครับเพราะว่าเราเป็นพญานาคเราไม่ใช่มนุษย์ครับเราก็เลยแบบอยากมาชื่นชมความงามของเขาก็เลยแปลงร่างเป็นกระรอกอ๋อเป็นกระรอกนางไอ่อยากได้กระรอกตัวนั้นมาเลี้ยงแต่จับไม่ได้สักทีก็เลยให้นายพานมายิงจริงจะมีนายพานอยู่ในวงจะมีนายพานมีนายพานอีกคนนึงจำเป็นไม่ได้ให้จับตายมาแต่อยากได้มากอยากได้มากทำไงก็ได้ก็ให้นายพานยิงกระรอกตัวนั้นตายซึ่งท้าวบังคีก็เลยตายด้วยก็เลยก่อนตายก็เลยอธิษฐานกับท้องฟ้าว่าขอให้คนที่ทำร้ายตัวเองครับขอใหโอ้ยแถวอีสานซะเนาะเออว้าวๆกินเนื้อกระรอกขอให้ตายแล้วก็น้ำครับขอให้วิบัติคือขอให้แบบทุกอย่างก็มีคลื่นยักษ์ขอให้เกิดอาเภษครับเป็นดินถล่มครับผมเป็นดินถล่มเป็นดินถล่มฟ้าทลายน้ำท่วมเกิดภัยพิบัติใช่ครับแล้วสุดท้ายก็ผาแดงก็จะไปช่วยนางไอ่หนีไปแล้วสุดท้ายปกติแล้วผาแดงกับนางไอ่ก็จะตายอยู่ดีครับคือนางไอ่เพราะว่านางไอ่กินเนื้อของกระรอกกระรอกเข้าไปแล้วเพราะว่าสาบไปแล้วแทงไปแล้วแล้วผาไอ่ก็ตอมใจตายกับนางไอ่ผาแดงค่ะผาแดงเฮ้ยไม่เป็นไรฟังเล่าเรื่องอย่างนี้แล้วเราก็พอรู้เรื่องคร่าวๆแต่ว่ามันไม่เหมือนหน้าเวทีเพราะว่าหน้าเวทีนี่จะหลายชุดมากเลยใช่มั้ยเราอยากดูหน้าเวทีบรรยากาศหน้าเวทีบ้างอ่ะใช่ไอ้ที่ว่าเวที45เมตรอะไรเนี่ยแล้วก็นักแสดงประมาณ300กว่าคนน่ะเราอยากเห็นน่ะทําไงจะได้ดูคือตอนนี้ก็ติดตามได้ทาง TrueMove ก่อนก็ได้ทาง TrueMove นะฮะทาง TrueMove ไอ้ TrueMove มานี่หาแต่เรื่องไม่ได้ไปนี้กวักมือจะมีเรื่องตลอดเก่งจังเดี๋ยวเราไปดูที่เวทีไหมไปดูลองไปดูว่าความยิ่งใหญ่อลังการของระเบียบวาทศิลป์จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเราตามไปดูอะไรดีกว่ามาครับผมครับสวัสดีครับผมอุ่นภาคภูมินะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะฮะพาแฟนๆรายการจำอวดหน้าจอนะฮะมาบุกถึงเวทีการแสดงนะครับของคณะหมอลำอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับนั่นก็คือคณะระเบียบวาทศิลป์นั่นเองยืนตรงนี้นะครับสัมผัสได้ถึงความอลังการของแสงสีเสียงเลยนะครับด้านหลังเวทีเขากำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันอยู่เราจะไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างนะฮะตามผมมาเลยครับนี่ฮะเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับอาณาจักรของคณะเขาเลยนะครับเสื้อผ้าครบครันนะครับเหมือนเป็นหมู่บ้านของเขานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กับพ่อเอ๊ะนะครับหัวหน้าคณะระเบียบวาทศิลป์นะครับสวัสดีครับพ่อเอ๊ะครับสวัสดีครับผมพ่อเอ๊ะฮะผมอยากทราบนิดนึงครับว่าทําไมถึงชื่อคณะว่าระเบียบวาทศิลป์นะครับระเบียบวาทศิลป์เป็นชื่อของคุณพ่อครับซึ่งเป็นคนก่อตั้งวงระเบียบวาทศิลป์มาเป็นเวลา55ปีตอนนี้มีทั้งหมดกี่ชีวิตครับทั้งวงเลยก็อยู่ประมาณ280ชีวิตครับ280ชีวิตการแสดงเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยมีทั้งร้องเพลงสนุกสนานมีทั้งเป็นกลอนมีทั้งโชว์อะไรพวกนี้ด้วยมีอะไรบ้างฮะคุณพ่อเอกก็เป็น3ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นพวกลูกทุ่งครับลูกทุ่งแล้วก็จะมีแบบมีโชว์คําว่าโชว์แล้วก็จะมีโชว์แบบ
วัฒนธรรมก็มีโชว์สมัยใหม่ก็มีแล้วก็โชว์แบบเล่าเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีแล้วแต่ว่าแต่ละปีเราจะเอาอะไรมาเสนอประมาณเนี้ยฮะอย่างปีนี้เราก็เอาสุนทรแนนหรือพระแดงนางไอ่ซึ่งเป็นวรรณกรรมวรรณคดีของไทยอีสานของชาวอีสานมานำเสนอพี่น้องชาวไทยได้ดูกันเป็นศิลปะผสมผสานใช่ครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณพ่อเอมากเดี๋ยวผมรอชมพ่อเอบนเวทีได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและด้านข้างผมตรงนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกในคณะนะครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวให้เรารู้จักสักนิดหนึ่งสวัสดีครับผมต่อโชคศิริชัยครับผมนี่นะฮะแค่เริ่มพูดแค่นี้ผมก็สัมผัสได้ถึงเสน่ห์แล้วอ่ะการันตีนะว่าฮอตไม่ฮอตดูด้านหลังครับตรงนี้ไม่ใช่แบงก์กัมโมนะครับแบงก์ของจริงของต่อโชคใช่ไหมครับผมโอ้โหใช้ไหมเนี่ยใช้ไหมเนี่ยไม่ใช้เดี๋ยวพี่เอากลับเองก็ได้สมมุติมีน้องๆเขาดูอยู่เนี่ยเขาฝันว่าวันหนึ่งเขาอยากเป็นพระเอกหมอลำเนี่ยแนะนำเขานิดนึงก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ใส่ใจครับผมขยันครับขยันฝึกฝนใส่ใจแล้วก็มันต้องรักด้วยครับรักในอาชีพนี้มันถึงจะทำได้ครับถ้าไม่รักก็อยู่ได้ไม่นานครับต้องเริ่มต้นจากใจเราก่อนนะครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับที่เราได้เป็นเรียกว่าเยาวชนที่เป็นผู้ได้เผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสานโดยการแสดงหมอลำก็ดีใจครับที่ได้สืบสานวัฒนธรรมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หมอลำก็เหลือไม่กี่คณะแล้วครับจากที่มีเยอะๆเสียงอ่อนเสียงหวานนะว่ามั้ยเราเป็นผู้ชายเองเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยสบตาน้องเขาแล้วหลงเลยอ่ะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปให้กำลังใจต่อชัยต่อโชคครับต่อโชคต่อโชคศิริชัยครับต่อโชคศิริชัยบนเวทีเลยนะฮะขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันบนเวทีหล่อจังเลยป่ะเดี๋ยวไปต่อครับคุณผู้ชมครับไปแล้วนะต่อโชคครับผมไปก่อนนะจ๊ะหยอกคุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศนะฮะตรงข้างเวทีเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเขากำลังจะเริ่มโชว์กันแล้วนะฮะบนเวทีตรงนี้เนี่ยร่วมร้อยชีวิตกำลังออที่จะขึ้นโชว์กันแล้วนะฮะบางคนก็ไหว้ครูกันนะฮะโอ้ตื่นเต้นแทนเลยนะครับคนดูเต็มเวทีเลยตรงนี้นะครับด้านบนนี่นักแสดงขวักไขว่เลยนะครับโอ้อลังการมากๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่กับเรียกว่าเป็นเราอเวนเจอร์นะฮะแห่งวงการหมอลำเลยนะครับก็คือคณะแดนเซอร์นั่นเองสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อจุ๊บแจงนะคะจุ๊บแจงวันนี้แต่งเป็นตัวอะไรครับเนี่ยเพลงนี้จะเป็นเพลงโชว์ค่ะโชว์สเต็ปเพลงแรกเลยเพลงถามนิดนึงว่าทั้งหมดเลยแดนเซอร์นี่มีกี่คนฮะประมาณ100กว่าชีวิตอะค่ะ100กว่าชีวิตไม่รวมกับหน้าที่อื่นนะคะอันนี้แค่แดนเซอร์แค่แดนเซอร์100กว่าชีวิตใช่ค่ะจะมีอยู่3เซต3เซตคือเซต C คือเซตผู้หญิงเซต B คือจะเต้นแมนหน่อยเซต A คือเต้นเต็มที่อะค่ะมี100ใส่150อ๋อพลังจะต้องเยอะหน่อยนึงใช่ถ้าพลังอะทั้ง100คนนี้เรารู้จักกันหมดมั้ยรู้จักหมดค่ะต้องมีการนัดซ้อมมั้งมั้ยฮะมีค่ะแต่ว่าแต่ละโชว์เนี่ยส่วนมากจะใช้เวลาแค่วันเดียวหรือ2วันอะไรประมาณนี้คือจะเป็นความสามารถและความคุ้นเคยและประสบการณ์ล้วนๆนะคะทั้งหมดถามนิดนึงว่าเราเต้นทั้งหมดกันกี่เพลงอะเราเต้นทั้งหมดแต่เราเซตเต้นประมาณ10กว่าเพลงทั้งหมดประมาณ20กับ30เพลงอะค่ะแต่ละวันผมเคยตั้งข้อสังเกตกับเพื่อนนะเวลาดูโชว์อะไรแบบนี้เฮ้ยแดนเซอร์เต้นท่าเดิมๆหรือเปล่าไม่ค่ะแต่ละเพลงไม่ซ้ำเลยค่ะไม่ซ้ำเลยใช่ค่ะคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะฮะแล้วทีนี้ขอพูดถึงเรื่องชุดบ้างเราเห็นข้างหลังเนี่ยมีหมวกอยู่เรากระบะค่ะกระบะนี่คือไม่ใส่ไม่ได้ใส่ได้ค่ะมันจะเป็นของแต่ละโชว์ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมคือไม่ได้เล็กๆเลยอ่ะใหญ่โตมากเราต้องใส่ยังไงอ่ะอ๋อหัวด้วยไหมหัวด้วยไหมได้เอาด้วยนี่นะครับใส่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะครับเพราะว่าปีกเราเริ่มใหญ่แล้วตรงนี้อันนี้คือใส่เลย
โอ้โหนี่ประมาณนี้ค่ะโอ้นี่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะครับอาจจะคิดว่าหนักนะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าหนักมากนะครับเฮ้ยแล้วเปลี่ยนกันทันได้ยังไงอ่ะก็มันเป็นความเคยชินนะคะเต้นทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะนี่คือเหล่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับแดนเซอร์ที่น่ารักของคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์นะครับเดี๋ยวผมจะไปติดตามพวกเธอบนเวทีกันเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณครับจะถอดปีกยังไงล่ะทีนี้ถอดเองไหมคะถอดเองคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ชมการแสดงแบบสดๆนะครับรวมไปถึงได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดนะครับกับคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์นะครับต้องบอกเลยว่าสมคำร่ำลือมากๆนะฮะไม่แปลกใจเลยที่มีคนชอบเขาเยอะมากมายขนาดนี้เพราะนอกจากได้รับความสนุกสนานความบันเทิงนะครับยังมีการสืบสานประเพณีนะฮะวัฒนธรรมการแสดงหมอลำได้อย่างลงตัวมากๆด้วยความสนุกสนานยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวส่งต่อให้คุณผู้ชมไปพบกับสามน้ำในห้องส่งกันต่อแต่ตอนนี้อุ่นขออนุญาตไปดูหมอลำกันต่อนะครับเจอกันในห้องส่งบ๊ายบายโอ้โหยิ่งใหญ่ใหญ่สุดยอดเลยฮะอลังการแล้วอย่างนี้งานก็เยอะเวทีก็ใหญ่ขนย้ายยังไงกันเนี่ยคนวอยเป็นชุดต่างหากครับแล้วเวทีแล้วงานมันมีต่อเนื่องทุกวันทุกวันแล้วมันจะทำไงเวลาเราจะรันให้มันทันได้อะทันมีทันมีเวทีสำรองอะไรไม่ครับมีชุดเดียวใช้ชุดเดียวใช้เวลาการตั้งไม่เกิน3ชั่วโมงเก็บไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งครับเดินทางอ่ะแล้วเวลาเดินทางรายงานนี่ก็ต้องรถเยอะต้องการระยะทางต้องการไม่ให้ไกลกันมากไม่เกิน400โลไม่ใช่คืนนี้อยู่เชียงใหม่พรุ่งนี้อยู่ยะลาถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ที่อนุรักษ์ศิลปะอยากให้ฝากถึงน้องๆรุ่นหลังด้วยอยากฝากถึงทุกท่านนะครับที่สนใจอยากเป็นสมาชิกอยากร่วมสืบสานวัฒนธรรมหมอลำอีสานก็เชิญได้กับวงระเบียบวาทศิลป์ยังก็ขอฝากทีมงานระเบียบวาทศิลป์หลายๆชีวิตอันนี้แค่ส่วนหนึ่งอยากให้ไปดูเวทีจริงครับว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนยังไงก็ฝากติดตามระเบียบวาทศิลป์ได้ด้วยนะครับครับผมแล้วถ้าอยากจะติดต่อคณะระเบียบวาทศิลป์ไปทำการแสดงงานต่างๆต้องติดต่อได้ที่เบอร์ไหนฮะตอนนี้นะครับถ้าใครอยากติดต่องานระเบียบวาทศิลป์นะครับก็หลักๆเลยก็คือทักไปที่เพจ RBระเบียบวาทศิลป์ได้เลยนะครับ RB เป็นภาษาอังกฤษใช่ครับระเบียบวาทศิลป์ RB ครับผมก็ตามที่น้องเขาบอกนะครับเข้าไปตามอะไรนะ RB RB ระเบียบวาทศิลป์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะระเบียบวาทศิลป์กับน้องๆทุกท่านที่มาร่วมรายการจมูกหน้าจอนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราสนุกกันต่อครับกับจมูกหน้าจอพักสักประเดี๋ยวแล้ว